สวัสดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆโอ้ยสงสัยฤทธิ์อย่าออกฤทธิ์น้องเอ้ยนอนจนบ่ฮู้จักตื่นเลยจด9 โมงเลยเฮาก็ตื่นแต่เพิ่นมาเฮ็ดอันข้างบักทั่วบักแตงพอจะมานอนบ่เคยนอนตื่นสวยปานนี้แต่เทื่อใส่ฤทธิ์น้ำเกลือออกฤทธิ์แล้วไปวะนอนแบบนอนลืมเลยมันขึ้นนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยแต่กะทีสวงๆเนี่ยพี่น้องตื่นมาบ่ได้เมื่อยปานใดแต่ว่าเฮาได้พักผ่อนเต็มที่มันเคยนอนแบบแจ็บจมแบบนี้ถือเอื้อยเพิ่นมาเฮ็ดอันข้าวบักทั่วบักแตงเป็นสวนผักนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ใช่สิได้ขึ้นปักซองอยู่ไปเอากล้องซุ่มจากกทม.เพิ่นว่าเพิ่นส่งมาจะเป็นหยังจังขึ้นไปเอาตอนสวยๆพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ย9 โมงกว่าแล้วตื่นมายังไม่ได้กินข้าวเอ้ยเพิ่นมาเฮ็ดข้างมาตั๋วบักแตงโอ้ยหักกันขึ้นแล้วกันกินน้ำบ่ทันน่ะพี่น้องโอ้ยพังงามจริงจริงพี่น้องกินข้าวหมกทั่วเอาได้เสียวใหม่มาข้าวมาอีกไม่ได้จุกคอข้าวคนตัดอันนี้ใช้กับใหม่รอโอ้ตัวคนก็คือเป็นกระป๋องกระแป้งอยู่นั่นสิได้กินหมากอยู่บ่ตัวนั่งกับสองสามคองกับบักแตงพี่น้องเอ้ยอากาศดีเด้ตื่นมามื้อนี้สิง้อเด้สิขึ้นปักช่องนี่ก็ได้เดี๋ยวสิได้เปลี่ยนเอารถคันนี้แล้วขึ้นจ๋าสิขึ้นไปเอากล้องเออขี่บ่พี่น้องเอ้ยมาขี่บ่ม่วนน่ะติรถคันต้นมะเขือเกลือเพิ่นกันต้นมะเขือเกลือกำลังอยากเป็นอันนี้นะเพราะว่าปลูกทั่วก็ไม่ได้อยากเป็นหมาเขาเป็นปูคุ้งเฮ้ยโหดร้อนนอนนลีเหรอฤทธิ์ยาแบบนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยในเมื่อคืนนี้เข้าไปแล้วก็หลับไปหากินข้าวกับพี่น้องเอ้ยจังสิขึ้นปักซองก็เดี๋ยวโชคมันเสร็จแล้วบ่ได้เปลี่ยนอีกก็ไปหากินข้าวกินน้ำกับพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิขึ้นปักซองอีกสักก่อนอย่าอะไรค่ะอย่าดีมดลูกกินข้าวก่อนค่ะกำลังงาโอสวัสดีพี่น้องขึ้นมาฮอดปากซองขี่รถไล่กับเมื่อยมาแล่พักแว่พักเศร้าน้ำจีร้านซะก่อนนั่งกำลังหดผักอยู่สบายดีจ้ะค่ะมาพบกันเช่นเก่าเช่นเคยนะคะที่พี่น้องฟ้าพ่อใหญ่อ้วนสวนผักเจร้านอันนี้ขึ้นใช่เบ้าขึ้นใต้ของน้องลานค่ะน้องลานเลยเหรอค่ะสวยค่ะไม่เห็นนั่งหน้าเลยมีตังสวยเลยนั่งยังโหดพักอยู่แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยสวยแล้วขับรถขึ้นมากับเมื่อยจอบขึ้นมาอยู่พี่น้องเอ้ยคือว่าห้องกันสิค่ะนี่กันอะไรค่อยนะห้องก็เข้าน้ำเกลือเมื่อวานนี่แล้วก็ทอดน้ำเกลือนอนว่าสะไรลาดเอ้ยนอนกับพลาดเมื่อยเลยเห็นอ้วนพันยางขึ้นทั้งเทิงหมดแล้วพี่น้องเลยไอ้พวกคนห่วยเนี่ยเฮ้ยพวกบ้าพวกคนทางพวกพี่บ่าวสาโอ้ยสาขายลูกโป่งขึ้นมาเอากล้องต
แต่ว่าขับรถขึ้นมาแล้วก็เมื่อยแล้วก็มาแวะพักน้ำเพลินสักก่อนจักหน่อยกองซุ่มบ่จ้าของเจ๊พิมพ์ลิพายเหรอ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่พิมพ์ลิพายแต่เป็นของคุณพี่พิรดาค่ะหลายวันแล้วน่าจะเป็นส้มนั่นแหละเพิ่นบอกว่าอ้าวกล่องซุ่มก็ไม่ซุ่มเลยสิบอกแล้วว่าส้มที่ว่าเพิ่นให้เฝ้าขึ้นมาเอาเพิ่นว่ายานมันยานส้มมันเน่าเด้พอฝากมาฮะลายมือฮะสิฮอดมันใช่กล่องซุ่มกล่องส้มกล่องส้มค่ะไม่ใช่กล่องซุ่มนะคะกำลังงานเจ้าก็เหมือนเดิมก็ยังไม่ได้ขายเหมือนเดิมแดดเปรี้ยงๆแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มานั่งเบิ่งตลาดโฮสต์พาร์คนี่แหละโอ้ยงามดีได้ค่าประกันสอบ 10,000 10,000 เก็บโอ้ได้ค่าแล้วก็ดิฟ 5,000 แล้วก็ชำระ 5,000 ไป 10,000 ติดหนี้ค่ะลูกค้าติดหนี้พี่น้องขายดำละ 10,000 20,000 นี่กันไม่ค่ากันยังติดหนี้โอ้ยให้เขาซื้อซะเอื้อยเนาะพักกะหลวงหลายผู้คนละว่าทำบุญทำทานจะให้เพิ่นกินฟรีเสียมั้งคนเราว่าขายไปแล้วเราก็ต้องเอาตังค์แต่เราวันนี้เราว่าเราไม่ขายแล้วเอาไปเลยค่ะแล้วคือพอถามเขาก่อนจ่ายหรือว่าเซ็นไม่กล้าถามนะตังค์แค่นิดเดียวเองเนาะ ไปกล้าถามล่ะจะก็โดนบาทาจะว่ายังไงล่ะ โอ้ยเนาะจะเป็นชาติไม่ค่าอะไรบลากระติดนี่ แล้วจะกินยังคะซื้อน้อยเดียวกับติดนี่มันนี่พญาอ้วนซื้ออันนั้นมาละพักสักก่อนพักพอนแล้วก็มันแดดซื้อเตี้ยมาอะไรนะก็แบ่งกันกินคนละครึ่งด้วยน้องเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งจ้ะค่ะนั่งที่ศาลาของนางนี่แหละวันนี้ไม่มีกอสุกหรอไม่มีครับวันนี้ไม่มีนะขายดิบหมดแล้วอ๋อสิบขายดิบมันจะได้กินซุปเปิดโฉมหน้าอันสวยๆออกหน่อยค่ะเธอหุ้มห่ออย่างดีเลยนะคะถ้าบ่ใครที่เพื่อการดีก็โจรก็มาขโมยไปอีกเหรอพี่น้องตายแม่เอาแบบเรื่องๆแบบสอดแน่จะเอามันปิดไปบ่มน่ะไม่ทันจะค่ะพี่น้องลายพี่น้องลายพี่น้องลายพี่น้องกับพี่น้องขี้ลากนะพี่น้องขี้ลากโย่กันสิข้อกับยันคือสิว่าโพลักอะเซนางว่าถ้าเอามาวางไว้ตรงนี้นะครึ่งลูกนะพรุ่งนี้หมดค่ะหนูบะจากหนูใหญ่มาก เอามานะคือว่าเห็นนักออกว่าจิ้มจ่าลงอันฮะเพิ่นลงไปไปดอนใช่ป่ะไม่ได้ไปดอนที่แรกก็ว่าไปเล่นแล้วว่าที่เทนนางนางออกก็พาไปกินเลี้ยงเฮือนางบีเจ๊บีเลยแต่ก็ไม่ได้หูบอกถ้าหูก็คือเซียนไม่ไปไม่ได้ไปแต่พอทุกภาพบอกแห้งๆก็เลยไม่ได้ไปฉันก็สิจะตายบ่กินมอนมือเดียวตายอยู่3มื้อ4มื้ออันนี้ยังบ่ฟื้นอยู่ไปละกา 2-3 ทุ่มเดี๋ยวไปขึ้นมาห่วงละพักกับลงแต่2คนกับไอ้เรื่องนะ2คนขี่รถเพิ่นบ่เอ้ยรถตู้หลังแล้วขากลับมาแหนมหาโจรบ่เห็นที่ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัดตอนโดนถามความปรารถนานะอันอุตส่าห์กันสองนางกระเทยขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังบ่มีค่ะที่ว่าถ้ามาลัดนี่นะสิลงมาตีท้องอะโลบะสิลากขึ้นรถตู้เก่งเก่งปัญหามันขาดบ่คมคืนได้สัตว์สิบ่ตายว่าจากตายมีแห้งเลยสิบ่ได้ตายมีแห้งได้หั่นน่ะถ้าพ่อแท้ๆกับเพนค่ะยันห้องตายได้ว่าอยู่ครับนี่กินนี่กินละกอซุปนี่ไม่มีสิของเธอก็ขายหมดแล้วเธอจะหลายแล้วผักก็คือยังบ่ได้ขายคือเก่าพี่น้องเอ้ยขาย 10,000 20,000 กะไม่ค่าติดหนีว่าซั่นเซ็นไว้เด้อเซ็นไว้เด้อเพราะว่าเซ็นไว้จะสิก็สิพักพรจักหน่อยจังสิไปเอากล้องแล้วก็สิลงพี่น้องเอ้ยขั้นขึ้นมาแล้วก็ไปเอารถแล้วก็เมื่อยขี่รถค่อยจอบขึ้นมาอยู่สุขภาพตั้งแต่เป็นวันที่1มาปุ๊บนี่
ไม่สบายเลยเจ้าค่ะไม่บายเออไม่รู้เป็นเฮียอะไรแทนที่มันจะปึ้งรื่นเริงมีโซมีลาบถูกหวยปีใหม่ถูกแดกพี่น้องกันเดี๋ยวพักผ่อนก็แล้วก็จังสิไปเอากล้องค่ะพักผ่อนนี่น้ำจีรันนี่ในตูบนี่แหละค่ะสำหรับพัดจากที่ตามคลิปหน้าพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีโอ้ยมันงามเอื่อยคอยไหวแล้วกันสวยสวย